เปปัตถิโรเบิร์ตสายควันเผยพิษสุดกลั้นน้ำตาพี่น้องร่ำลาครั้งสุดท้ายก่อนฌาปนกิจนาคอมชวนชื่นและบอนแจ๊สนุ้ยตักพี่น้องในวงการตลกสุดกลั้นน้ำตาหลังมองร่างของโรเบิร์ตสายควันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะทำพิธีฌาปนกิจล่าสุดบอนเชิญยิ้มเผยภาพอัฐิที่จะนำไปลอยอังคารในวันพรุ่งนี้เป็นคลิปที่หลายคนเห็นแล้วต่างน้ำตาซึมหลังนาคอมชวนชื่นได้เผยคลิปที่ตนเองและน้องๆร่วมงานด้วยกันบอนเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มนุ้ยเชิญยิ้มและตั๊กบริบูรณ์เป็นคลิปที่กำลังนั่งมองร่างของโรเบิร์ตสายควันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนจะเคลื่อนร่างสู่เมนทำพิธีฌาปนกิจศพเมื่อช่วงเย็นของวันนี้27กันยายนโดยนาคอมได้เขียนบรรยายไว้ว่าเป็นความรู้สึกที่สุดจะกลั้นน้ำตาจริงๆซึ่งในคลิปที่ปรากฏนั้นมีแจ๊สชวนชื่นคอยปลอบใจอยู่ไม่ห่างซึ่งไม่เพียงแต่นาคอมที่ทำใจไม่ได้ทุกคนที่รักและสนิทเป็นคนใกล้ชิดต่างร่ำให้มองร่างพี่ชายคนสนิทเป็นครั้งสุดท้ายล่าสุดวันนี้28กันยายนบอนเชิญยิ้มได้เผยภาพอัฐิของโรเบิร์ตสายควันพร้อมกับบอกว่าพวกเรามาเก็บพี่พรุ่งนี้ผมจะพาพี่ไปฝากกับพระแม่คงคานะบรรยากาศยังคงอยู่ในความโศกเศร้าอะไรรักเป็นที่สุดบอนเชิญยิ้มเผยภาพบนเมนเผาโรเบิร์ตสายควันเป็นเงาลางๆถามใช่พี่หรือเปล่าอะไรครั้งสุดท้ายฌาปนกิจศพโรเบิร์ตสายควันภรรยาเปิดใจเหมือนเขายังอยู่กับพี่ตลอดภรรยาโรเบิร์ตสายควันสุดกลั้นน้ำตากอดภาพสามีในขบวนเคลื่อนศพขึ้นสู่เมน8ข้อที่จะทำให้เพื่อนร่วมงานเอกอลียอดอคุณโดยไม่รู้ตัวที่ทำงานเปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของทุกคนเพราะว่าในแต่ละวันเราจะต้องใช้เวลากว่าครึ่งหนึ่งอยู่ที่ทำงานดังนั้นหากเราทุกคนร่วมกันสร้างสรรค์ที่ทำงานให้น่าอยู่ก็ย่อมทำให้ตัวเราและเพื่อนร่วมงานมีความสุขที่จะทำงานแต่ถ้าหากคุณรู้สึกว่าการมีคนรักเป็นเรื่องที่ทำให้คุณไม่สบายใจเราบอกเลยว่าลองทำ8พฤติกรอมาเหล่านี้แล้วเพื่อนร่วมงานจะเกลียดคุณแน่นอน1มาทำงานสายเสมอกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทต่างๆมักจะระบุเอาไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าจะต้องเข้าทำงานกี่โมงถึงกี่โมงแม้ว่าจะเป็นการทำงานที่ให้เวลาแบบยืดหยุ่นก็ต้องระบุจำนวนชั่วโมงขั้นต่ำเอาไว้เช่นเดียวกันดังนั้นถ้าคุณมาสายเสมย่อมทำให้เพื่อนร่วมงานรวมถึงหัวหน้างานมองว่าคุณกำลังเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องที่ต้องทำงานเป็นทีมไอเย่อ้างการประชุมการมาสายบ่อยๆย่อมทำให้เพื่อนร่วมงานเกลียดได้เหมยปากเลย2เป็นคนสกปรกถ้าคุณเป็นสายปาร์ตี้แล้วแฮงมาทำงานทุกวันดูเมาค้างและไม่สามารถทำงานได้อะเย่อ้างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังไม่อาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยก็จะทำให้ดูบุคลิกภาพไม่ดีอีกด้วยเมื่อคุณกลายเป็นคนสกปรกไม่มีใครหย่อยตักเข้าใกล้รวมไปถึงไม่สามารถรักษามาเลยทัศน์ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ก็เตรียมโดนเกลียดได้เลย3ไม่ช่วยเหลืออะไรทั้งนั้นหลายหลายคนมักจะยึดโจ BDS Crypto N เป็นเอกสารสำคัญในการบอกว่าหน้าที่ของตัวเองคืออะไรและก็ปฏิเสธที่จะช่วยผู้อื่นทำงานในทุกกรณีโดยเฉพาะสิ่งที่ไม่ได้ระบุเอาไว้ในโจ BDES Crypto
ION แม้ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยที่เพื่อนร่วมงานขอให้ช่วยเหลือก็ปฏิเสธไปเลยว่าไม่ใช่หน้าที่ซึ่งคุณจะสามารถทำงานของตัวเองเสร็จได้ก็จริงแต่ว่าคุณจะไม่มีเพื่อนร่วมงานไปอีกเลยสิขาเมาประจำออฟฟิศตื่นเช้าสดใสจะมีอะไรดีไปกว่าการพูดคุยโดยเฉพาะการพูดคุยเรื่องของคนอื่นคนในออฟฟิศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการแต่งตัวการทำงานหรือแม้แต่เรื่องลับๆที่ไปแอบรู้หรือขุดคุยมายิ่งถ้าคุณสามารถกระจายความคิดด้านลบนี้ได้ทุกวันแม้แต่คนที่เป็นเพื่อนคุณในที่ทำงานก็คงเริ่มระแวงว่าคุณจะพูดถึงพวกเขาบ้างแล้วแน่นอน5ใช้เวลางานทำเรื่องส่วนตัวทุกคนต่างก็มีเรื่องส่วนตัวกันทั้งนั้นเช่นหน่อยอยากไปช้อปปิ้งในห้างแทนที่จะทำงานในออฟฟิศหรือรีบกลับบ้านไปหาเพื่อนๆแต่การลาป่วยระหว่างวันหรือลาป่วยเพื่อเอาเวลาทำงานไปทำธุระส่วนตัวย่อมไม่ดีในระยะเยปวอยเยอังแน่นอนเหตุผลคงไม่ต่างกับการมาสายบ่อยๆเลยเพราะคุณกำลังเอาเปรียบเพื่อนร่วมงานในเรื่องเวลาทำงานหกบ่นทุกไปเย่อังไม่เก็บความลับบ่นมันทุกเรื่องไม่มีเว้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องอุปสรรคในการทำงานก็โทษทุกไปเย่อังที่ไม่ใช่ตัวเองข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆในออฟฟิศก็เก็บเอามาเป็นประเด็นสำหรับการพูดคุยสนุกสนานจนเริ่มทำให้ผู้อื่นรู้สึกว่าการทำงานกลายเป็นเรื่องที่เต็มไปด้วยอุปสรรคซึ่งไม่เพียงแต่จะทำให้จิตใจคุณขุ่นมัวเท่านั้นเพื่อนร่วมงานที่ต้องมารับฟังคุณบ่อยๆก็คงท้อใจเช่นเดียวกันเจ็ดปิดมือถือตลอดเวลาในยุคนี้ทุกคนเคยชินกับการใช้มือถือไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตข่าวสารข้อมูลไปจนถึงการติดต่อกับผู้อื่นผ่านโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็นเฟซไลน์หรืออินสตาแกรมซึ่งหลายคนอาจจะใช้เวลาช่วงที่ทำงานเป็นชั่วโมงไปกับการเล่นโซเชียลมีเดียเลยทีเดียว8ทำตัวเป็นหัวหน้าตลอดเวลาว่าด้วยเรื่องคนชอบเลียแข้งเลียขาก็คงมีกันอยู่หลายที่ซึ่งคนกลุ่มนี้จะทำตัวสนิทกับหัวหน้างานจนมักจะได้รับความไว้วางใจให้ดูแลเรื่องต่างๆแทนจนนานวันเข้าก็เริ่มชินกับการใช้อำนาจกับเพื่อนร่วมงานก็คือทำตัวเป็นหัวหน้างานเองนั่นแหละนี่ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะทำให้โดนมั่นไส้ได้ทันทีนี่เป็นเพียงพฤติกรรมมาบางส่วนเท่านั้นที่จะทำให้คนอื่นหันมาเกลียดเราได้แต่ทางที่ดีการทำตัวให้เป็นที่รักของคนอื่นย่อมดีกว่าทั้งในเรื่องสุขภาพจิตและการทำงานร่วมกับผู้อื่นก็จะมีความราบรื่นเมื่อเรารู้แล้วว่าถ้าทำสิ่งนี้แล้วคนอื่นจะเกลียดก็ให้ทำสิ่งที่ตรงข้ามกัน Big Brother ไม่ยอมน้อยหน้าใครเตรียมส่งน้องวีจิเรียนนานาชาติระดับต้นๆของประเทศติ๊ก Big Brother และล่าสุดติ๊ก Big Brother ไม่ยอมน้อยหน้าใครเตรียมส่งลูกสาวน้องวีจิเรียนนานาชาติระดับต้นๆของประเทศตอบหน้าอดีตผัวหนุ่มสอนรามซึ่งงานนี้สาวติ๊กได้โพสต์ระบุข้อความว่าเกือบครึ่งชมกว่าจะให้อุ้มเดินแบบใส่รองเท้าสวยๆเสื้อผ้าสวยๆขวดนมใหม่ๆกระติกน้ำหน้ารักๆแปรงสีฟันอย่างดีของแม่นะลูกนี่คือโรงเรียนของลูกนะแม่ขอทำงานเก็บเงินส่งลูกเรียนแม่ไม่เหนื่อยแม่ไม่ลำบากแม่ไม่ท้อแท้ใจแม่สู้ไม่เคยกลัวต่ออุปสรรคที่เข้ามาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรทั้งนั้นความรักชนะทุกอย่างเครื่องหมายสี่เหลี่ยมธรรมย่อมชนะอธรรมเครื่องหมายสี่เหลี่ยมค่าของคนอยู่ที่ผลของงานเครื่องหมายสี่เหลี่ยมปลดหนี้เครื่องหมายสี่เหลี่ยมส่งลูกเรียนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมเลือกแล้วโรงเรียนนี้อีกด้วยโพสต์ดังกล่าว